ไม่มีโอกาสพูดลาสามีครั้งสุดท้ายคฤหาสน์ริมน้ำเอชนสวัสดิ์สร้างให้ลูกและภรรยาตู่นันทิดาร่ำไห้บ้านปลายเหลือ2คนแม่ลูกหลังจากที่เอชนสวัสดิ์อัศวเหมได้จากไปล่าสุดลูกสาวเพลงชนธิดาก็มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลเป็นครั้งแรกหลังจากที่คุณพ่อนั้นจากไปซึ่งก่อนหน้านี้ในอินสตาแกรมของเธอได้ตั้งค่าเป็นส่วนตัวแต่ล่าสุดก็ได้มีการเคลื่อนไหวแล้วโดยน้องเพลงมีการปักหมุดโพสต์เก่าที่เป็นภาพความสัมพันธ์ของน้องเพลงและพ่อเอที่พ่อลูกคู่นี้เคยโพสต์ภาพคู่กันเอาไว้มากมายโดยโพสต์เก่ากับพ่อเอที่น้องเพลงมีการปักหมุดก็นับตั้งแต่โพสต์ที่น้องเพลงอวยพรพ่อเอ๋ในวันพ่อ5ธันวาคม2565โพสต์ที่น้องเพลงอวยพรพ่อเอ๋ในวันเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาและโพสต์ของพ่อเอ๋ที่กำลังกอดภรรยาตู่นันทิดางานนี้ทำให้ชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเพลงกันอย่างมากมายเช่นหนิงปณิตาตั๊กมยุราโดยขอให้น้องเพลงเข้มแข็งผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้เป็นลูกสาวที่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมสำหรับน้องเพลงชนธิดาอัศวเหมซึ่งถึงแม้ที่ผ่านมาพ่อแม่แยกทางกันแต่น้องเพลงไม่เคยขาดความรักจากทั้งพ่อและแม่อย่างตู่นันทิดาแก้วบัวสายล่าสุดได้มีการนำร่างของเอชนสวัสดิ์ออกจากอาคารด้านหลังของโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อนำกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมด้วยทีมงานจากสนามแข่งรถรวมทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโดยวันนี้มีตู่นันทิดาแก้วบัวสายและลูกสาวมารอรับกลับบ้านด้วยตัวเองและหากย้อนเส้นทางความรักของตู่นันทิดาและเอชนสวัสดิ์นั้นทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันมาร่วม18ปีมีลูกสาว1คนคือน้องเพลงชนธิดาซึ่งหลังจากแต่งงานก็มีข่าวว่าเอชนสวัสดิ์ชอบพอกับดาราและนางแบบสาวมากมายหลายคนแต่ตู่นันทิดาก็พยายามประคับประคองครอบครัวของเธอให้ราบรื่นตลอดรอดฟังส่วนเรื่องราวความรักของทั้งคู่ตู่นันทิดาเคยให้สัมภาษณ์ว่าทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความเข้าใจเป็นพื้นฐานเพราะว่าความรักอย่างเดียวคงไม่พอและความรักก็คือการเสียสละบางอย่างต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทั้งคู่ก็คือน้องเพลงลูกสาวซึ่งเราสองคนทำทุกอย่างเพื่อลูกสำหรับข่าวกับผู้หญิงตู่นันทิดาบอกว่าเราเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ไปถามเท่านั้นว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรถ้าไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็ถือว่าจบโดยเธอจะพูดอยู่เสมอว่าครอบครัวของเธอยังคงเหมือนเดิมและไม่มีอะไรมาเปลี่ยนความรู้สึกในครอบครัวของเธอได้ทุกอย่างยังคงมั่นคงและเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็เพิ่งจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งและมีภาพครอบครัวออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมาถึงวันที่เป็นข่าวดังกล่าวขึ้น